สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวที่หลายๆคนถามหาบอกเราว่างเว้นไปนานนะครับจริงๆต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นหลักเลยจนโจ๊กบ่นแล้วนะครับว่าแบบเฮ้ยเมื่อไหร่เราจะไปดูมอเตอร์ไซค์แล้วพอดูมอเตอร์ไซค์โจ๊กก็ถามแล้วฮาร์ลี่ล่ะเป็นยังไงบอกว่าช่วงนี้ลูกอ่อนครับเป็นพ่อลูกอ่อนประคบประหงมเก็บตัวหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเริ่มกลับมาแล้วนะครับแน่นอนวันนี้นะครับต้องบอกว่าเริ่ม2566แบบนี้นะครับพูดถึง Harley Davidson นะครับแล้วก็มาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจกันหน่อยแน่นอนไปที่ไหนไม่ได้ครับต้องมาที่นี่เลยครับ AS Harley Davidson นะครับมาอยู่ที่วิภาวดีรังสิตนี่แหละครับแล้วก็เจอกับน้องชายคนนี้ครับคนนี้รู้ทุกเรื่องถามทุกอย่างมีคำตอบแน่นอนแบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่วอมอีกครั้งนะครับสวัสดีครับผมแบงค์นะครับจาก City Bank แล้วกันจาก AS นะครับนี่เดี๋ยวนี้ติดตามเขาได้นะคนนี้นะคนนี้ไปไลฟ์สไตล์แต่งรถโอ้โหโถทุก channel ละกันหลากหลายไปเรื่อยๆหลากหลายนะครับอย่างแรกเลยกลับมาบรรยากาศอบอุ่นเหมือนเดิมที่ AS Harley นะครับมาทีไรนี่ต้องบอกเหมือนมาเจอเพื่อนเจอพี่เจอน้องนะดีมากๆครับวันนี้ต้องมาให้แบงค์อัปเดตให้ฟังหน่อยเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยพอเริ่มปีใหม่มาปุ๊บทุกคนก็เริ่มจะแบบเฮ้ยมันมีอะไรใหม่มั่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเป็นสายมอเตอร์ไซค์ต้องถามถึง Harley แน่นอนโอ้ยยินดีมากครับก็ในปีนี้นะครับ2023 Harley เราครบรอบ120ขวบนี่สุดง่ายๆเลย120ปีครบรอบ120ปีก็ว่าง่ายครับคือจริงๆ Harley เนี่ย anniversary แรกคือครบรอบ5ปีใช่ไหมและทุกๆ5ปีจะมีโมเดลเปลี่ยนมาให้ทุกคนร่วมเก็บเป็นคอลเลกชันเข้าบ้านแล้วกันถ้าใครเก็บมาตั้งแต่แรกป่านนี้ต้องบ้านหลังใหญ่มากนะใช่คือผมก็ตกใจเหมือนกันนะผมมาทำงานครั้งแรกอ่ะ115ปีครบรอบใช่นี่ผ่านมา120ปีแล้วผมทำงานมาแบบ5ปีแล้วอ่ะไวมากไวมากไวมากเจอพี่บอมตั้งแต่แบบแรกเลยตั้งแต่ US ครับก็เล่าหน่อยแล้วกันครับ120ปีปีนี้ครับเป็นครั้งแรกแล้วกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่แบบทำย้อนยุคในส่วนของโมเดลรถกลับไปแบบได้รับอินสปายจากตัว5ปียังไงอ่ะก็อย่างนี้ครับคือในตัวฉลองครบรอบ120ปีเนี่ยจะเปิดโมเดลทั้งหมด6รุ่นแล้วกันมี6รุ่นมีไล่ไปแล้วกันนะฮะ Fat Boy ครับHeritage Classic ครับ Street Guy Special ครับรถ Guy Specialแล้วก็ CVO ครับ CVO ต้องก่อน CVO ต้องเป็น Ultra ก่อน Ultra Ultra แล้วก็ต่อไปก็เป็น CVO ครับก็เนี่ยทั้งหมด6รุ่นฟังผมบอกงี้แบงค์พี่ฟังชื่อรุ่นนะตัวเจ๋งๆทั้งนั้นเลยอ่ะ คือแต่ละรุ่นที่เลือกมานี่แบบเหมาะสมกับการครบรอบ120ปีมากใช่ครับแปลว่าครบรอบ120ปีเนี่ยมันต้องมีธีมสีด้วยใช่ไหมเพราะทุกๆครั้งที่ครบรอบจะมีสีของเขาใช่ครับปีนี้เป็นสีอะไรครับแบงค์ Air Room Red Air Room Red มันอาจจะเขียนยากนึงมันเป็น HE I R แล้วก็ L O เอาว่ามาแบบโทนสีแดงก็แล้วกันใช่ถ้าผมลองกดทรานสเลทมันไปประมาณว่าแบบเหมือนเป็นมรดกตกทอดก็คืออย่างที่บอกได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวฉลองครบรอบหลายตัวก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนึงนะครับซึ่งผมว่าในปีนี้แล้วประกอบกับ120ปีด้วยเชื่อว่าแฟนๆ Harley ทั่วโลกรอคอยแน่นอนมันไม่ได้มาแบบจำนวนเยอะนะหลักๆก็ 3,000 1,500แล้วแต่รุ่นครับแล้วโลกมันจะเหมือนเดิมไหมปกติเขาจะมีแบบว่าเลขมีแน่นอนเขาที่รันนัมเบอร์ด้วยถูกไหมก็ด้วยปีนี้ครับโลโก้นะครับทำจากทองเหลืองเป็นรูปน้องอินซีแล้วก็จะมีเขียนซีเรียลนัมเบอร์ว่ารถคุณเป็นคันที่เท่าไหร่จำนวนเท่าไหร่มีแอบกระซิบถามก่อนที่ AS มีโควต้าลูกค้าจองมีเปล่าเอายิงมีจองมาแล้วครับแอบบอกนะมีจองมาแล้วคือลูกค้าไม่เห็นรถเลยนะแต่มีจองไปแล้วเพราะนั้นมันเป็นมรดกตกทอดลูกค้ารู้อยู่แล้วมันพิเศษคือลูกค้าถามว่ารู้นะฮะแต่ว่าเอาจริงคนจองเนี่ยผมว่าก็ใจมากนะเพราะว่าราคาไม่ออกอย่างเป็นทางการเอาหรอใช่ราคายังไม่ออกอย่างเป็นทางการเฉพาะ120ปีนะครับก็รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกสักแต่ว่าอยากได้อ่ะอยากได้คร่าวๆอยู่แล้วขอแบบจองสิทธิ์ไว้ก่อนเพราะรถมันลิมิเต็ดอ่ะมันก็ไม่ได้แบบจองได้ง่ายๆครับเพราะนั้นตอบคำถามให้ก่อนคือบางคนถามว่าให้เวลามีรถรุ่นลิมิเต็ดเนี่ยมีจริงๆนะครับคือยังไม่รู้ราคาเลยแต่ว่าเรากะเกณฑ์ได้คร่าวว่าสมมติว่าน่าจะประมาณสักเนี่ยราคาเท่านี้อยู่ในช่วงเลนส์เท่านี้โอเคหรือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเท่าไหร่ก็ช่างคือจ่ายไหวอ่ะขอมีก่อนขอมีไว้ก่อนเพราะว่ามารอฟังราคาเดี๋ยวตัดสินใจไม่ทันคนอื่นเขาก็ในผมบอกงี้ละกัน anniversary ทุกเจเนอเรชันของ Harley อ่ะครับไม่เคยขายได้ราคาเดิมเลยคือแพงขึ้นหมดเลยถูกต้องเรียกว่าของหายากก็ลิมิเต็ดพี่แล้วก็เป็น anniversary มันมีความพิเศษในตัวอยู่แล้วถามถึงนี้พอครบรอบ120ปีแบบนี้จะมีอีเวนต์อะไรแบบยิ่งใหญ่หน่อยไหมของ Harley ปีนี้เนี่ยคือจะเป็นอีเวนต์ที่ยิ่งใหญ่อย่างหนึ่งครับเรียกว่า Homecoming ก็คือเหมือนเอาง่ายๆคือสาวกผมว่า Harley มันคือศาสนาหนึ่งอ่ะลัทธิหนึ่งลัทธิหนึ่งอ่ะ
สาวกทั้งหลายแหล่นะคะก็จะไปรวมกันที่มิลวอกกี้ไม่ว่าคุณจะมาจากต่างประเทศอยู่ในอเมริกาเองแล้วแต่จะนั่งเครื่องอะไรก็แล้วแต่คุณต้องไปรวมกันที่มิลวอกกี้ครับก็งานจะมีวันที่13จนถึง16กรกฎาคมซึ่งในปีนี้ก็มีลูกค้าของเราได้บอกว่าเป็นผู้โชคดีแล้วกันคือมันก่อนหน้านี้จะมีอีเวนท์ที่ชื่อว่า Freedom Challenge นะครับก็คือในระยะเวลา1เดือนเนี่ยเป็นการแบบแข่งขันเขาเรียกว่าเบิร์นไมล์ก็คือระยะทางเยอะที่สุดอ่ะกลายเป็นว่าลูกค้าที่เราอ่ะได้เยอะที่สุดแล้วเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียจริงป่ะใช่แล้วเขาก็แบบได้สิทธิ์แบบไปที่งานโฮมคัมมิ่งซึ่งแบบดีใจกับเขามากจริงเพราะนั้นนี่หมายความว่าเขาใช้จริงนะใช้จริงเอ็นจอยกับฮาร์เลย์ของเขาจริงๆใช่แล้วคือรุ่นที่ใช้แข่งคือ115ปีสปีดไกด์คือแบบเรื่องแบบบังเอิญมากอ่ะโชคดีสุดๆอ่ะใช่แล้วก็เหมือนได้สิทธิ์ไปที่นู่นแล้วก็ผู้ติดตามหนึ่งท่านโอเคนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปนะเดี๋ยวรอติดตามชมภาพบรรยากาศนะครับที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือว่าให้เห็นเลยว่าเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าฮาร์ลีย์นะครับมาที่ AS ซื้อรถไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับแล้ววันนึงคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีเอาว่าอย่างน้อยๆเริ่มต้นได้ร่วมกิจกรรมสนุกๆมีคนจัดกิจกรรมมีคนดูแลก่อนก็แล้วกันแล้วเผื่อได้สิทธิ์เป็นผู้โชคดีก็ไปร่วมงานครับผมนะครับเป็นไงครับผมบอกแล้ว MG4 นี่แหละครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็ด้วยราคานะครับต้องบอกว่า MG ทำมาน่ารักทีเดียวราคาอยู่ในระดับไล่ๆกันเลือกเอาจะใช้แบบแวนเป็น MG EP จะใช้แบบอเนกประสงค์เป็น MG ZSEV หรือจะใช้แบบเก๋งซีดานแนวสปอร์ตก็เป็น MG4 เพราะนั้นไปเลือกเอาได้เลยนะครับส่วนแฟนๆ Harley Davidson นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้มีทริปมีกิจกรรมเอาภาพสนุกๆมาฝากกันแน่นอนรอพิธีกรภาคสนามผมพร้อมรับรองเจอกันแน่นะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามเราในช่องทางต่างๆรวมไปถึงคอมเมนต์บอกกันได้ครับอยากเห็นรถรุ่นไหนมอเตอร์ไซค์รุ่นไหนอยากให้เราไปที่ไหนไปกินอะไรแนะนำกันมาถือว่าเพื่อนฝูงบอกกันนะครับจะได้เป็นข้อมูลให้ออกเดินทางไปสนุกด้วยกันวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ